สวัสดีเจ้ามาถึงแล้วนะเจ้าเมืองน่านเมืองน่านเนิบๆนะเจ้าวันนี้เวลานนท์ก็ได้มีโอกาสนะคะมาเดินทางมาสัมมนาที่จังหวัดน่านนะเจ้างานสัมมนาจะมีวันพุธตอนนี้เรามาที่วัดภูมินเจ้าซึ่งเป็นจุดไฮไลท์อันหนึ่งของจังหวัดน่านเลยนะเจ้ามาตอนนี้แสงกำลังงามเลยอากาศก็ดีโดยนะเจ้าเราไปดูข้างในความงามของวัดภูมินนะเจ้าแล้วก็ไปดูภาพศิลปะที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือภาพน่านกระสิบรักนะเจ้าเมื่อมาถึงที่วัดภูมินแล้วก็กราบสักการะพระพุทธรูปนะเจ้าก็เป็นศิลปะทางล้านนาของทางจังหวัดน่านนะคะอันนี้ก็เป็นภาพเขียนเก่าๆนะฮะเป็นภาพเขียนแบบว่าสีปูนเปียกนะฮะสีก็จะมีความแบบว่าซอฟต์นะฮะดูเป็นสีเอิร์ธโทนนะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเวลาการเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะเนี่ยนะฮะทำให้เมื่อโดนน้ำฝนโดนอะไรก็ทำให้สีเนี่ยลบเลือนออกไปตามการเวลานะฮะแต่ที่ยังคงความสดใสแล้วก็เป็นไฮไลท์ของที่วัดภูมินั่นก็คือนี่ค่ะปู่ย่ากระซิบรักนะกระซิบรักเมืองน่านนะฮะเป็นจุดที่ใครก็ต้องเอามาถ่ายภาพนะฮะรวมทั้งมีการแต่งตัว cover นะฮะภาพจิตรกรรมอันนี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของวัดภูมินจังหวัดน่านค่ะที่ใครก็ต้องมานะฮะวันนี้เรามาในเดือนของพฤศจิกายนโชคดีมากคือนักท่องเที่ยวไม่มีเลยทำให้เราถ่ายรูปได้อย่างสบายแล้วก็ไม่ต้องแย่งกันเคยมาในช่วงประมาณธันวาโอ้โหกว่าจะได้ถ่ายรูปในแต่ละจุดนะคะแน่นมากค่ะก็ส่งความงามความประทับใจของจังหวัดน่านมายังทุกๆท่านนะเจ้าขอให้มีความสุขนะเจ้าน่านเนิบๆนะเจ้านอนน่านนะเจ้า